โอเคครับก็เดี๋ยววันนี้นะเรามาลองเล่น Full Hard Work นะ23 Hard Work มูลค่า 4.3 ล้านล้านนะก็ไม่มีตัวสำรองนะตัวสำรองนี่ก็เป็นแค่บวก1มูลค่าน่าจะไม่ได้แบบว่าไอ้นี้เท่าไหร่ก็เป็นมูลค่าเต็มๆของทีมนี้เลยนะครับนะก็มาเริ่มที่คู่กองหน้ากันก่อนนะครับก็มาเป็นทางด้านของอันโตนิโอซานาเบียนะครับกับทางด้านของนิโคล่าวาลาซิชก็2คนนี้ถนัด2เท้าทั้งคู่คนหนึ่งปารากวัยเอ้ยล่าสุดเหมือนอาร์เจนตินาเพิ่งโดนปารากวัยมานะแล้วก็อีกทางด้านของคนนี้เนาะนิโคล่าวาลาซิชก็จะอยู่ทางด้านของโครเอเชียนะครับมูลค่าทั้งคู่เนี่ยไม่แพงนะตัวนี้ 450,000 ตัวนี้ 1,200,000 แสดงว่าตัวนี้สเตตดีมากนะไหนขอดูฟูลทีมหน่อยฟูลทีมหลักๆก็โรม่ากับโตริโน่นะเคยเป็นเด็กเก่าบาร์เซโลนาเบย์ด้วยนะครับแล้วก็อันนี้เวสต์แฮมกับเอเวอร์ตันนะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยผมเคยเล่นมาบ่อยแล้วเก่งมากๆปัจจุบันก็ร่วมโตริโน่ด้วยกันเนาะพลังแฝงก็ดูใช้ได้ครับคนนึงปั่นคนนึงเต็มข้อแต่ว่าทีเด็ดเลยคือมีเทคนิคอลดิเบอร์ปีกซ้ายปีกขวาอัลบาโรกาเซียตัวนี้ถนัด2เท้ามีพลังแฝงดีด้วยนะแล้วก็ทั้งคู่ก็ไม่ได้อยู่ทีมใหญ่ยักษ์อะไรเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอยู่ทีมชาติที่สามารถเอามาเล่นได้นี้อัลบาโรกาเซียมีสปีดดิเบอร์กับทางด้านของเตวิล่านะแล้วก็ตัวแพทริกปูเลน่าจะออกเสียงถูกนะครับมีเออร์ลี่คอร์สกับไฟนิชช็อตเดี๋ยวมาลองเช็คดูว่าเท้าขวาพี่แกเป็นไงนะครับถ้าไม่เวิร์กเนี่ยอาจจะโยกไปทางปีกขวานะครับแล้วเขาให้เขาตัดปั่นผมว่าวิกฟุตส่วนใหญ่นะมันจะชอบมีปัญหากับจังหวะยิงมากกว่าจังหวะจ่ายไอพวกวิก4พวกเนี้ยสเตตก็ดูดีนะทั้งคู่เลยตัวนี้นี่ลงมาช่วยเกมรับดีด้วยเดี๋ยวเอาให้ลงมาช่วยเกมรับเยอะๆแล้วก็คู่มิดฟิลด์ครับฟิลิปบิลลิงกับทางด้านของโรเบโตเน่นะลูคัสโรเบโตเน่ก็โอ้ยโรเบโตเน่ตัวเล็กแต่ว่ามีความเร็วครับดูเขาเรียกอะไรดูสมส่วนปกติบางตัวหลายๆตัวเลยนะตัวเล็กแต่แม่งชอบวิ่งช้าตัวนี้วิ่งเร็วค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับสเตตถือว่าดีนะแล้วก็ฟิลิปบิลลิงนี่เคยเล่นละในฟูลเดนมาร์กก็เป็นตัวที่เอาไปเล่นกองหน้าได้นะครับเล่นลูกอากาศได้ดีมากๆนะแล้วก็มายืนกลางเนี่ยก็โอเคนะเล่นเกมรับโอเคอยู่แต่ว่าเหมือนผมว่าเขาจะถนัดไปเล่นตัวลุกมากกว่านะในอินเกมแล้วก็สเตตดูดีอยู่ใช้ได้ตัวนี้ก็ดูดีนะดูเฟี้ยวดิแล้วก็คู่เซนเตอร์ตูต้ากับแม็กคิวมันแม็กคิวมันดูสปีดต้นน้อยไปหน่อยแต่ว่าสูง194เนี่ยผมว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเท่าไหร่นะครับไอ้ตูต้านี่ตัวเล็กแต่ว่าเดี๋ยวสิ่งที่ต้องดูเลยเนี่ยก็คือในเรื่องของการอ่านจังหวะเล่นเกมรับแล้วก็จังหวะการเข้าบอลว่าเข้าบอลเด็กขาดหรือเปล่านะครับสำหรับ2คนนี้ก็คนนึงมีพลังแฝงแปลกๆไม่ค่อยเหมาะกองหลังเท่าไหร่อย่างเทคนิคอลดิเบอร์นะกับอีกคนนึงไม่มีพลังแฝงเลยแต่ว่าอาจจะดีก็ได้นะเหมือนโตโมรีพลังแฝงอะไรก็ไม่ค่อยมีแล้วก็แบ็คซ้ายแบ็คขวานะครับเทเลนมิเชลกับทางด้านของไอบ็อกเกอร์ปีเตอร์ก็2คนนี้เป็นแบ็คที่เมื่อก่อนตอนเล่นบวก5ไม่เก่งเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับเทเลนมิเชลนี่รูปร่างดีนะสูง180ก็ถือว่าโอเคมากๆครับสำหรับตำแหน่งแบ็กซ้ายเนาะแล้วก็ปีเตอร์วอล์กเกอร์เนี่ยผมว่าตัวเล็กไปหน่อยถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะแบบหาตัวมาเปลี่ยนเนาะแต่เดี๋ยวรอดูกันในเกมจริงก่อนว่าใครเป็นยังไงบ้างเนาะแล้วก็ผู้รักษาประตูนะครับจอร์จี้มามาดาชูลี่นะตัวนี้นี่ก็เมื่อก่อนเคยมีข่าวกับบาร์ซ่าแต่ว่าสุดท้ายก็ไปเสียดทางด้านของลิเวอร์พูลนะแต่ว่าปัจจุบันก็ปล่อยยืมตัวกับวาเลนเซียต่อเนื่องนะครับนะแล้วก็สำหรับทีมเนี่ยก็จะได้โอเวอร์บวก3นะครับแล้วก็สีทองบวกอีก4ก็จะเป็นบวก7นะครับแล้วก็ทางด้านของโค้ชเนี่ยเลือกใช้มาเป็นคนนี้นะเพิ่มความเร็วการยิงกับเพิ่มความเร็วสูงสุดก็คือมาโคลอสซี่ตัวนี้นี่ก็เคยใช้อยู่ช่วงนึงเนาะแล้วก็ส่วนแผนการเล่นก็เลือกเป็นประมาณนี้นะครับไปเห็นจังหวะเกมถูกใจก็ลองไปก๊อปตามกันได้นะครับนะหลักๆที่เด็ดแผนนี้เลยก็คือเทเลตมิทเชลหรือแบ็คซ้ายของเราครับมันจะโอเวอร์แลปเติมไปทำให้เวลาโดนเกมตึงๆเกมตันๆเนี่ยสามารถครอสข้ามฟากไปให้เทเลตมิทเชลเนี่ยทิกเกอร์รันบุกไปได้ครับนะโอเคก็ใครที่อยากดูเกมเต็มนะมาดูได้ที่สตรีมสดทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์6โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมไฮไลท์กันประตูกันเลยดีกว่าครับโอ้สกิลไม่ติดเฮ้ยเอาไปก่อน1เมตรเฮ้ยอะไรวะซาลาเบียปั่นตึงเกินทำดีมากตูตะสวยมากนิโคล่าวาลาซิชเอาสิเอาตีใส่ด้วยอะไรวะน่ะคือแชทนี่ผมว่าไม่ต้องมีดีกว่านะมีไว้ไม่เคยได้คุยกันหรอกโอ้โหบอลเข้าทางคุยกันปะ
เอาทำไมทำกันนะสวยว้าวทามิ่งดีจัดดูไม่ดีแล้วเราอะโอ้โหเฮ้ยไกลไกลตัวไปนิดนึงสมมุติว่าถ้าราคามันต่างแต่ถ้าเกิดราคามันพอๆกันเลือกได้ก็เอา CC ดีกว่าแม่งโดนกำแพงอากาศวะสวยจมูกไวครับผมสวยเออก็แค่นั้นแหละเหี้ยมูนตั้มมาทางเราแล้วเดี๋ยวผิดคนหรือเปล่าจ่ายผิดคนหรือเปล่าเพื่อนเออมาดิผมว่ากูมาเอาสิเอาเอ็นจะเทนไม่ได้เลยเฮ้ยเอ้ยเอาดิบิลลิ่งกูมีของดีสวยเอาวะโลกาเซียสวยเอาคืนไวเอาสิไม่เน้นดวงพี่ขอก่อนนะน้องสวยไม่ได้เป็นแค่สวยอย่างเดียวนะโกก็มีผลเรื่องแบบปัดอะไรพวกนี้สวยงามอันนี้ก็ตัวตึงอยู่เอ้าโดนดื้อๆเลยวะนักเตะแม่งมีใหม่ขึ้นเรื่อยๆเฮ้ยปั๊มบอลชนะเฉยสวยปั๊มบอลแพ้หลายรอบโอเคสวยเฮ้ยสวยจัดงามงามไอ้ภูไม่ได้เล่นหลายวันดูทรงละสวยเออมึงต้องอย่างนี้ไอ้เหี้ยหัดคิดเองบ้างให้กูทำทุกอย่างเลยเวนสวยจัดนิโคล่าวาลาสิตแล้วมึงไปกิดดี้ทำเหี้ยอะไรเนี่ยสวยมากมันหลุดปะวะทำไมยิงแป๊กวะองลีเกิดอะไรขึ้นเพื่อนโอเคมาบอลโลวะเออไม่ต้องมง
2ทำไรวัยรุ่นทำไรวัยรุ่นเหมือนเข้าเป้าค่ะเตวิล่าก็มาอะไรวะเนี่ยสวยอาบโลกาเซียแก้ตัวได้สบายสบายใครวะอ๋ออีบาเนสสวยจัดเอาเป็นครอสบัตวิด CDM ก็ดีครับเพราะว่าโทนี่ครอสเกมรับจะดีกว่าลูก้าโมดิสโอเคไปโหลดสร้างสวยจัดคูเรียโอ้ โอ้โหไม่ได้เรื่องเลยอ่ะบ้ามันเอาแฮตทริกได้วะไอ้เหี้ยคูเรียนเป็นไงบ้างครับสำหรับ Full Hard Work มูลค่า 4.3 ล้านล้านก็ต้องบอกว่ามีตัวที่ดีแล้วก็มีตัวที่ผิดหวังแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยมองไปในทาง positive นะครับหลายๆตัวเก่งมากอ่ะมาเริ่มที่คู่ตรงกลางนี้ก่อนนะคู่หูจากโตริโน่นะครับก็สำหรับซาราเบียผมว่าเป็นตัวที่เก่งมากนะครับเอาไปเทียบนะถ้าให้เทียบเลยเนี่ยฟิลคล้ายๆกับอานายฟิลคล้ายๆอานายเลยนะครับหาช่องดีมีลูกดื้อปั่นโหดอะไรพวกนี้นะครับถือว่าดีมากๆแต่ว่ามันจะแย่หน่อยตรงที่ว่ามันหม่งไม่ค่อยดีนะตัวเนี้ยข้อเสียเลยอ่ะผมขอบอกข้อเสียคนตัวนี้ก่อนหม่งไม่ค่อยดีหม่งค่อนข้างแย่นะครับทั้งที่ค่าหม่งเนี่ย135แล้วก็มีเทคนิคอลดิปเปอร์สปีดดิปเปอร์ครับแต่ว่าเวลาเล่นจริงเนี่ยผมว่าเขาเลี้ยงบอลไม่ค่อยเชื่องเท้าเท่าไหร่กับทางด้านของการวิ่งเนี่ยวิ่งไปเรื่อยๆแล้วสปีดจะตกนะครับแต่ว่าข้อดีเลยคือลูกดื้อมีนะครับแล้วก็ยิงจบสกอร์เด็ดขาดหาช่องดีแล้วก็ลูกยิงเนี่ยได้แทบจะทุกกระบวนท่ายกเว้นหม่งนั่นแหละที่ผมมองรู้สึกว่าเขาอ่อนไปหน่อยสำหรับการหม่งแต่ว่าเป็นตัวที่ดีมากๆส่วนนิโคล่าวาเลซิตเนี่ยผมต้องบอกว่ามันก็ยังเก่งเหมือนเดิมนะครับไอตัวนี้ถ้าให้เทียร์ผมให้แบบเอสแบบ SS ได้เลยนะอันนี้แล้วแต่คนแต่ว่าถ้าเกิดเอาแค่ความเก่งไม่สนชื่อเสียงอะ SS ได้เลยครับเข้าขายเมตานั่นเองเนาะแล้วก็นิโคล่าวาเลซิตนี่ก็เหมือนกัน SS ได้เลยครับตัวนี้เนี่ยจะมีความเร็วความคล่องมากกว่าแต่ว่าด้วยตัวที่เขาเล็กเนาะลูกดื้อเขาจะไม่ได้เยอะเท่ากับซานาเบียแต่ว่าเขามีทีเด็ดคือแบบความเร็วความคิ้วไปกับบอลได้ดีเนาะออกบอลดีนะครับแล้วก็หาพื้นที่ว่างได้ดีใครนึกไม่ออกคล้ายๆกับโรเบโตบาโจนะครับหรือว่าริคาร์โดกาตานั่นเองนะครับแล้วก็ปีกซ้ายปีกขวาแพทริกคูเรียกับทางด้านของอัลโวกาเซียก็แพทริกคูเรียเนี่ยผมว่าเป็นตัวที่ดีอันเดอร์เรทนะครับดูแบบไม่เร็วไม่คล่องมากนะตัวเนี้ยไม่ค่อยเร็วไม่ค่อยคล่องมากเพราะว่าพลังแฝงไม่มีมั้งสปีดดิปเปอร์หรือว่าเทคนิคอลดิปเปอร์อะไรเงี้ยก็จะเลี้ยงบอลแบบผิดธรรมชาติปีกนิดนึงนะแต่ว่าทีเด็ดของเขาก็คือจังหวะสุดท้ายนะแล้วก็การสอดมายิงในพื้นที่สุดท้ายก็ทำได้ดีมากๆนะครับจะติดนิดนึงคือถ้าเกิดใครชอบสายปีกคล่องๆอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้ถูกใจเขาเท่าไหร่แต่ว่าเขาเป็นคนที่จังหวะสุดท้ายดีนะครับส่วนอัลวาโรกาเซียตัวเนี้ยแปลก
มีสปีดดิปเปอร์นะแต่ว่าเวลาวิ่งไปเรื่อยๆก็สปีดตกนะครับแล้วก็เวลาจบสกอร์ในกรอบเขตโทษผมว่าอาจจะแบบไม่ค่อยตึงเท่าไหร่แต่ว่าโดยรวมผมว่าก็เป็นตัวที่เล่นได้2ตัวนี้ผมให้แรง S ทั้งคู่นะครับตัวนี้จะมีปัญหาพื้นที่สุดท้ายนะครับส่วนตัวนี้จะมีปัญหาเรื่องจะไปยังพื้นที่สุดท้ายยังไงแต่ว่าไม่ได้แบบเป็นปัญหาที่แบบว่า dangerous เลยนะไม่ใช่แบบนั้นนะครับก็เป็นตัวที่ดีทั้งคู่แล้วก็คู่กลางฟิลิปเบลลิงกับทางด้านของลูคัสโรเบอร์โตเน่ก็ฟิลิปเบลลิงมันเก่งอยู่แล้วนะครับยิงไกลก็ดีเต็มข้อก็ได้ปั่นก็ดีนะแล้วก็รูปร่างมันดี AI มันเล่นเกมรับให้ค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าถ้าเกิดใครเอาไปเล่นหน้าเนี่ยก็ยืนยันว่ายังเล่นได้นะแต่ว่าอาจจะต้องระวังเรื่องวิคุตของเขานิดนึงนะครับแต่ว่าในด้านของการสนามเนี่ยผมมองว่าฟิลิปเบลลิงดีมากๆนะจังหวะปั๊มบอลนัวๆอะไรเงี้ยเขาค่อนข้างเก่งมากๆถือว่าเป็นตัวที่ดีผมอาจจะให้แรง S+ เพราะว่าติดวีคุดไว้หน่อยจริงๆถ้าเกิดมันวีคุดดีมันก็ SS ไปแล้วนะครับนะส่วนทางด้านของลูคัสโรโบโตเน่เนี่ยก็ต้องบอกว่ามีความเร็วแต่ว่า AI มันไม่ค่อยล็อกบอลเท่าไหร่ก็วิ่งไล่กวดเก่งเลยครับแต่ว่ามันไม่ล็อกบอลจังหวะแบบเสียเหลี่ยมอะไรพวกเนี้ยเวลาไปเบียดในเหลี่ยมที่ไม่ได้เปรียบเขาก็ไม่ได้ทำอะไรให้มันแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความหวังว่าอะไรแบบนี้นะผมมองว่าเป็นตัวที่โอเคนะครับเติมเกมพาบอลอะไรเงี้ยได้แต่ว่าเรื่องของการยิงเรื่องของการ crossing เนี่ยผมมองว่าธรรมดาไปหน่อยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยในแผนนี้เนาะมันก็จะมีโอกาสที่เขาจะเติมไปบ้างเพราะว่าผมตั้งเป็น AS 2ให้บุกให้ช่วยร่วมดันสูงเนาะมันจะเห็นได้ค่อนข้างชัดว่าเฮ้ยเขามีโอกาสนะแต่ว่าเขาทำไม่ค่อยได้เท่าไหร่กับการฟิลิปเบลลิงนี่คือปั่นหายไอ้นี่ก็มีโอกาสยิงอยู่มีโอกาสยิงมีโอกาสเปิดก็ทำได้ไม่ได้ดีเท่าไหร่ผมลืมบอกไอเนี่ยตัวเนี้ยที่เด็ดของมันเลยนะเกมรับลงมาช่วยเกมรับปั๊มบอลเก่งมากคนนี้ปั๊มบอลโคตรเก่งนะถือว่าเป็นแบบตัวที่แบบน่ารำคาญนะถ้าเกิดคู่แข่งเคลียร์บอลไม่ดีเนี่ยโดนทางด้านของแพทริกโคเรียเนี่ยแย่งบอลไปได้ง่ายๆเลยนะครับแล้วก็คู่เซนเตอร์คิวมันกับตูต้าก็คิวมันผมว่าโอเคเอาไปเล่นจริงได้ก็เดี๋ยวแป๊บนึงให้เทียร์ก่อนไอตัวนี้ผมให้อยู่ประมาณ A บวกนะประมาณ A บวกไม่ถึง S ส่วนตัวนี้ S พัดแล้วก็2คนนี้ผมว่าไอ้ตัวนี้มันเล่นง่ายผิดคาดนะแม็กคิวมันเล่นง่ายผิดคาดครับสูง194ก็จริงแต่ว่าเหมือนน้ำหนักมันไม่เยอะแล้วก็รูปร่างเป็นปกติมันไม่ได้แบบหนาขนาดนั้นแต่ว่ามันก็จะแลกมาด้วยข้อเสียคือมันชนไม่แน่นบางทีเวลาเจอตัวพวกอะเกชันเยอะๆมันบางทีมันก็เอาไม่อยู่เนาะเพราะว่าแบบสมมติเข้าไม่ดีเหลี่ยมไม่ชนะอะไรเงี้ยคู่แข่งมันยังดื้อไปต่อได้มันจะมีปัญหาแล้วก็แบบสมมุติเจออย่างวันนี้เจอเออร์ลิงบาวฮาแลนด์22ท็อตบวก8ใช่ไหมก็ถ้าเกิดเหลี่ยมไหล 50-50 อะไรเงี้ยเอาฮาแลนด์ไม่ลงแต่ว่าก็เป็นตัวที่อ่านเกมดีมากๆนะครับนะสำหรับแมสคิวมันก็ผมมองว่านะถ้าจะให้เพิ่มหน่อยคือเรื่องของการชนเท่านั้นเองที่เหลือมันดีมากๆนะครับความเร็วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรขนาดนั้นเพราะว่าแพทนี้อย่างที่รู้กันอย่างไอ้ตูต้าเนี่ยวิ่งเร็วกว่ามันก็ไม่ได้ช่วยนะถ้าตัวเล็กกว่าด้วยนะตัวเล็กกว่าแต่ว่าวิ่งเร็วกว่าก็จริงแต่ว่าถ้ามันเป็นจังหวะที่แบบแทงถูกทามมิ่งอ่ะมันก็โดนอยู่ดีนะดังนั้นผมก็เลยมองว่าไม่มีปัญหาแล้วก็ค่าอะไรสปีดต้นที่น้อยกว่าสปีดปลายมันก็ไม่ได้ส่งผลขนาดนั้นนะเวลาเล่นนะครับก็เป็นกองหลังที่ดีมากๆแล้วก็พอมันมีได้นี่ก็แค่นี้คอดิเบอร์มันก็แปลกๆนะมันเวลาคลองบอลจะคล้องเวลาคู่แข่งเพสซิ่งอ่ะเวลาเราแย่งบอลมาได้มันก็เอาตัวรอดได้ดีแล้วก็ทางด้านของตูต้าทำได้ดีในหลายๆจังหวะแต่ก็จะมีจังหวะหลอนๆบ้างอะไรพวกนั้นนะก็จะมีอยู่บ้างนะครับแล้วก็ผู้รักษาประตูเดี๋ยวให้เทเลสก่อน2คนนี้ผมให้ S ทั้งคู่ตูต้าอาจจะดูดรอปกว่าคิวมันก็จริงแต่ว่าส่วนตัวนะผมมองว่ามันเล่นง่ายนะครับเหมาะกับคนที่แบบชอบวิ่งไล่อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็มามาดาชิลลี่S ได้ไหม S ได้อยู่นะแต่ว่าจะติดนิดนึงคือสูงเกินถ้าเกิดเราไม่ใส่โค้ดกันโรไดเนี่ยพี่แกเพียงทำง่ายอยู่ติดแค่นี้แค่เรื่องเดียวเลยถ้าคู่แข่งโรไดเราอาจจะต้องใส่โค้ดโรไดช่วยนะไม่อย่างนั้นเนี่ยเสียประตูได้ง่ายๆจริงๆมันก็ไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกเพราะว่ามันเอายากอยู่เว้นแต่ว่าตัวจบมันจะจบโหดนะโดยวันนี้ก็โดนยิงค่อนข้างเยอะแล้วก็เซฟให้ค่อนข้างเยอะมากๆนะสำหรับจอร์จี้มามาดาชิลลี่นะครับเป็นตัวที่เอามาเล่นได้แฟนลิเวอร์พูลคือซื้อมาพรีออเดอร์ไว้ก่อนได้เลยครับเพราะว่าเขาย้ายแน่นอนอยู่แล้วนะครับอย่ารอให้แบบว่าประวัติมันอัปเดตแล้วมาแย่งซื้อกันทีหลังนะเป็นตัวที่ดีมากๆนะครับคุ้มราคาคุ้ม FP มากๆเลยนะครับแค่ 200,000 เองเหนียวแบบพอๆกับเอ็ดวินฟานเดอร์ซาร์เอางี้แล้วกันนะครับแล้วก็แบ็คซ้ายแบ็คขวา
ทำไมผมถึงพูดหลังสุดวะเพราะว่าไอ้สองคนนี้แหละที่ค่อนข้างห่วยแล้วกันนะสำหรับวันนี้ก็สำหรับเทอร์รี่มิทเชลเนี่ยผมมองว่ามันมีปัญหาทั้งคู่เลยนะเอาแบบปัญหาที่แบบไม่โอเคเลยตำแหน่งแบ็คลงมาไม่ทันยืนตำแหน่งไม่ดีแล้วก็ดูลายไม่เป็นดูลายไม่เป็นหมายความว่าไงคือคู่เซนเตอร์ดันลายขึ้นไปแล้วแต่ว่ามันจะมีแบ็คอยู่ตัวนึงเนี่ยสลับกันพลาดกันคนละฝั่งมันจะมีแบ็คโง่ๆอยู่คนนึงที่ตามปีกไปไม่เช็คลำหน้าอะไรแบบนั้นอ่ะคือเป็นอะไรที่แบบเดือดด่าๆแล้วก็เวลาเติมเกมอ่ะทั้งคู่นะบอกว่าเติมเกมไปไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรเท่าไหร่เปิดบอลครอสซิ่งอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยแบบได้เปรียบอ่ะคือเปิดบอลดีตามสแตทเฉยๆแต่ว่าเหมือนวิชั่นในการส่งบอลในการเปิดมันไม่ได้ดีมากนะครับหลายๆครั้งก็ดูแบบเปิดแล้วแบบเปิดถึงหัวแหละแต่ว่ามันไม่มีโอกาสได้มงอะไรแบบนั้นมากกว่านะครับแล้วก็เกมรับถ้าให้พูดถึงใครดีกว่ากันผมว่ามิทเชลดีกว่าในขนาดที่พร้อมเล่นนะแต่ว่ากับการไควอล์กเกอร์ปีเตอร์เนี่ยมันจะดีกว่านิดหนึ่งคือมันจะยืนตำแหน่งได้ดีกว่านิดหน่อยแล้วก็ไอ้เหี้ยเนี่ยสูง180แต่เสือกเป็นผอมไงเบียดไม่เข้าเลยวันนี้เจอแบบนักเตะตัวบอดี้ใหญ่ๆหน่อยอะไรเงี้ยคือเบียดแบบเบียดจนวันนี้เจอนะเนี่ยตาลิมิเชลเบียดตั้งแต่ตรงนี้นะจนเขาลากไปยิงตรงเนี้ยแม่งยังเบียดไม่เข้าเลยเหี้ยกูงงกับแม่งมากคือคู่แข่งยังไม่ออกเขาเรียกออกการอ่ะนะก็ถ้าเกิดแล้วคนที่เจอคืออองลีเดอะโมเมนต์ซึ่งเป็นกองหน้าที่ถือว่าเป็น1ใน3กองหน้าที่ดีที่สุดในเกมนะตอนนี้แล้วกันถนับแค่บวก1เนาะดังนั้นเนี่ยพอไปวัดกับตัวท็อปแล้วมันสู้แบบไม่ได้เลยแบบนั้นเนี่ยยังไงมันก็ต้องเขาเรียกอะไรต้องโดนลดเกรดแล้วก็บวกกับแม่งหลุดตำแหน่งอีกนะครับส่วนใครว่าเกอร์ปีเตอร์นี่เอาจริงๆก็ธรรมดานะแต่ถ้าเกิดดูจากราคาแล้วก็ผมว่าบางตัวในราคาแสนหนึ่งยังมีดีกว่ามันนะครับก็สำหรับเทอร์รี่มิเชลผมให้ประมาณสัก A แล้วกันนะครับส่วนอันนี้ก็ A ทั้งคู่แหละแต่ว่าแค่ว่ามีข้อเสียคนละแบบไอ้ตัวนี้เกมรับไม่แน่นแต่ว่ามาอยู่ลงมาเล่นเกมรับได้ทันกว่าส่วนไอ้เหี้ยนี่เกมรับแน่นแต่เสือกไม่ค่อยจะอยู่แล้วก็ถ้าเกิดเจอของจริงเอาไม่ได้นะครับโอเคก็ได้คะแนนโดยรวมนะผมค่อนข้างประทับใจมากๆดังนั้นผมจะให้ไว้ที่9เต็ม10นะครับเพราะว่าเป็นทีมที่เอาจริงๆก็แทบจะไม่รู้จักกันสักคนเลยนะหมายถึงว่าถ้าเกิดใครไม่ได้ดูฟุตบอลเนี่ยแทบจะไม่รู้จักเลยเนี่ยอย่างไอเนี่ยมันจะมีคิวมันบิลลิงมามาดาชิลลี่แล้วก็เทเลนมิเชลแล้วก็นิโคล่าวาลาซิตที่เราพอรู้จักเนาะสำหรับใครที่ดูบอลพรีเมียร์ลีกบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ไม่ได้ดูลีกอื่นเลยจะงงตูต้าใครวะไอนี่ถ้าไม่ได้ย้ายมาลิเวอร์พูลก็ไม่มีใครรู้นะครับหรือว่าไม่ได้เตะฟุตบอลยูโรก่อนแล้วเนี่ยก็ไม่มีใครรู้จักไอนี่ก็เหมือนกันไอนี่ด้วยเนี่ยแทบจะทั้งนั้นเลยไอนิโคล่าวาลาซิตนี่รู้จักเพราะว่ามีมานานแล้วก็อยู่เคยอยู่เวสต์แฮมเลยเนาะก็เป็นตัวโนเนมที่ถือว่าผมว่าเยี่ยมนะครับแต่ว่าวันนี้นี่ไปเล่นแรงมาก็เจออาการหนักเหมือนกันนะเพราะว่าช่วงนี้เขาเก็บคะแนนขับกันอยู่เนาะก็ถือว่าดูเดือดเลือดพ่านแต่ว่าก็ถือว่าเป็นนักเตะที่ทำได้ดีมากๆแต่แค่ว่าผมเล่นไม่ดีเองเท่านั้นเองนะครับนะโอเคก็ฝากไว้เป็นประมาณนี้ครับก็ถ้าเกิดใครชื่นชอบเขาก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับคลิปหน้าเป็นคลิปอะไรต่อไปนั้นฝากติดตามด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย